สวัสดีครับพบกับผมโซจินะครับกับรีวิวเกมตามใจฉันนะครับครั้งนี้นะครับจะมารีวิวเกมที่เป็นเกมเลโทรหน่อยนะครับกับเกมวายกันไม่ใช่นะครับมันคือเกมวายกันนั่นเองนะครับแต่ว่ามันคือวายกันที่ลงในเครื่อง PlayStation 4นะครับกับเกมนี่แหละครับวายกันรีโหลดพอละโอเควายกันรีโหลดนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นการนำเกมวายกันที่เคยลงให้กับ Super Famicom เมื่อปี1994นะครับมาพอร์ตลงให้กับเครื่อง PlayStation 4นะครับแน่นอนว่ากราฟิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นกราฟิกแบบ16บิตแบบSuper Famicom เลยนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้นะครับนอกจากไวสกรีนที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับมีเพิ่มตัวละครใหม่มาด้วย4คนนะครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้เดิมทีเนี่ยถ้าใน Super Famicom เล่นแค่2คนแต่ว่าพอมาลงพอร์ตลงเพลย์4นะครับก็จะเล่นแค่4คนนะครับหรือว่าเล่นได้4คนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันนะครับเราจะมาดูว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับนี่ฮะมันก็จะมีซิงเกิลเพลเยอร์มัลติเพลเยอร์แรงกิ้งออปชั่นนะครับมัลติเพลเยอร์ก็คือว่าเราจะเล่น 2-4 คนนะครับซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยก็คือเล่นคนเดียวแน่นอนแล้วก็ทีเนี้ยจะมีให้เลือกด้วยครับว่าเราจะเล่นแบบง่ายหรือ normal นะครับเดี๋ยวขอเข้า easy เลยละกันนะครับนี่ครับพอเข้าเกมแล้วนะครับก็เดิมทีแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าในเวอร์ชัน Super Famicom เนี่ยก็คือจะมีคลินกับแอนนี่อยู่2คนนี้นะครับแต่ว่าพอมาเวอร์ชัน Play 4เนี่ยครับก็จะเพิ่มคนที่ชื่อ Bullet และ Dolis มานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นเข้าเกมกันเลยนะครับกับเกมเพลย์ที่ผมกำลังจะเล่นต่อจากนี้นะครับผมโอเคก็ปิดท้ายคลิปนี้นะครับกับเกมเพลย์ที่ผมเล่นไปนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ